มอบเงินอุดหนุนมูลนิธิป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่ทั้ง6ท่านก็พร้อมแล้วเช่นเดียวกันนะคะก็เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะคะในส่วนของแขกผู้มีเกียรติทุกท่านหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็ยินดีในส่วนกันนะคะแล้วก็ร่วมเป็นสักขีพยานนะคะในการมอบเงินอุดหนุนนะคะให้กับมูลนิธิป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควันก็จะได้กล่าวถึงการรับมอบเงินอุดหนุนของมูลนิธิในครั้งนี้นะคะหลังจากนั้นค่ะทั้งสองท่านจังหวัดเชียงใหม่นะคะพร้อมกับมอบเงินในการอุดหนุนงบประมาณค่ะจำนวนเงินนะคะ13,607,000ค่ะเพื่อที่จะได้การเสริมจังหวัดเชียงใหม่ค่ะท่านที่ใช้ด้วยพงศ์อดิศรได้ลงเวทีนะคะพร้อมผู้การองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะคะซึ่งนำโดยทางด้านของท่านวิทยาลักษณ์สามใจนะคะท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และยังมีในส่วนของหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งนำโดยทางด้านของท่านปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ด้วยนะคะค่ะทั้งนี้นะคะในตอนนี้ได้พร้อมแล้วนะคะอีกสักครู่หนึ่งค่ะจะได้เชิญทั้ง6ท่านนะคะจะได้ขึ้นด้านบนเวทีเพื่อที่จะได้เริ่มในส่วนของพิธีนะคะมอบเงินอุดหนุนมูลนิธิป้องกันและแก้ไขปัญหาส่วนจังหวัดเชียงใหม่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ผู้อำนวยการกองผู้กองสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเชียงใหม่ประธานชมรมนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมในการมอบเงินอุดหนุนมูลนิธิป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่ตามที่รัฐบาลได้ประกาศยุทธศาสตร์ระยะ20ปีพ.ศ. 2561ถึง2580ปัญหาหมอกควันและไฟป่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 โดยเฉพาะการเน้นย้ำการป้องกันและลดการเกิดมลพิษที่ต้นทางแหล่งกำเนิดโดยบูรณาการกับหน่วยงานราชการภาควิชาของจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่22กุมภาพันธ์2564นโยบายด้านสุขภาพและทำไมของประชาชนรองนายกที่ปรึกษาแมนเตอร์ของผมพี่น้องสื่อมวลชนท่านครับผมนายประจนประสุนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิป้องกันและร่วมสิทธิพิยามในการร่วมมือระหว่างมูลนิธิป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่กับองค์การแมนเตอร์จังหวัดเชียงใหม่ในวันนี้ต้องขออนุญาตเรียนว่ามูลนิธิป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่จัดตั้งโดยจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเป็นการและฝุ่นควันที่เกิดขึ้นทุกปีให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือ 1. เพื่อจัดหาทุนหรือระดมทุนจากภาคส่วนในการสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันภารกิจหรือร่วมมือกับองค์กรทางภาคของจังหวัดเชียงใหม่เพื่อผลผลิตนั้นมีปัจจัยสำคัญยิ่งในการแก้ไขทางด้านของมูลนิธิป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่นะคะเดี๋ยวจะได้เชิญขอเจ้าหน้าที่ในท่านขยับดูด้านบนเวทีสักนิดนึงค่ะเดี๋ยวให้น้องๆได้จัดสถานที่สักนิดนึงนะคะเพื่อค่ะหลังจากในส่วนของการบันทึกภาพในการลงนามในครั้งนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะท่านนายกพิชาและแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่ค่ะจะเป็นในส่วนของการบันทึกภาพนะคะจะได้ขออีกเส้นหนึ่งนะคะขออนุญาตเรียนเชิญ